ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงขุนเขาย่อมมีวันทลายสายน้ำย่อมมีวันเปลี่ยนทางแต่ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่ห้ามโหสถอัจฉริยภาพแห่งปัญญามหาบุรุษปัญญาบารมีเราพอใจที่จะบริโภคข้าวเปล่าเพราะรู้ว่าการไหนควรทำความเพียรอย่างองอาจเพื่อให้ยศเจริญดุจความองอาจแห่งพญาราชสีท่านจะเห็นเราประสบความสำเร็จอีกครั้งด้วยอานุภาพแห่งปัญญาของตนญาณวชิระพระราชกิจจาภรณ์เทิดญาณวชิโรงปริศนาเรื่องทรงอุทยานไปถวายพระราชาอยู่มาวันหนึ่งพระราชาโปรดให้ส่งข่าวไปอีกว่าพระองค์ประสงค์จะทรงเล่นอุทยานแต่พระราชอุทยานต้นไม้เก่าหักโค่นเสียหมดชาวบ้านปาจีนยวมัชคามให้ส่งอุทยานใหม่เต็มไปด้วยต้นไม้ออกดอกปริบานสะพรั่งงดงามมาถวายถ้าไม่ส่งเข้าแม้ตามพระราชประสงค์จะถูกปรับสินไหมเป็นเงิน 1,000 กหาปณะพวกชาวบ้านได้นำความแจ้งให้มโหสถทราบมโหสถคิดว่าเรื่องนี้ต้องย้อนปัญหาจึงเรียกคนทั้งหลายมาสั่งเหมือนเดิมคนเหล่านั้นก็ไปทำตามสั่งพระราชาทรงสดับดังนั้นจึงตรัสถามความเห็นเสนกะว่าควรนำมโหสถบัณฑิตมาได้หรือยังเพราะเสนกะหวงลาภจิตใจคับแคบจึงทูลคัดค้านเหมือนเดิมพระเจ้าวิเทหราชทรงดำริว่ามโหสถสามารถแก้ปัญหาอย่างธรรมดาได้ถึง7ข้อแก้ปัญหาที่ลึกซึ้งซึ่งผูกขึ้นมาทดลองโดยเฉพาะและย้อนปัญหาเช่นนี้ได้เป็นเหมือนการแก้ปัญหาของพระพุทธเจ้าแต่อาจารย์เสนกะก็ยังไม่ยอมให้นำบัณฑิตเช่นนี้มาพระราชนิเวศช่างเถอะอย่าสนใจคำคัดค้านของเสนกะนักเลยเราจะไปนำมโหสถมาด้วยตนเองพระเจ้าวิเทหราชได้เสด็จไปยังหมู่บ้านนั้นด้วยขบวนเสด็จอย่างยิ่งใหญ่อลังการเมื่อพระราชาทรงม้ามงคลเสด็จไปกีบเท้าของม้าก็แตกในระหว่างทางเพราะทางทุรกันดารมากพระราชาจึงเสด็จกลับเข้าพระนครอาจารย์เสนกะเข้าเฝ้าทูลถามถึงการเสด็จไปหมู่บ้านปาจีนยวมัชคามครั้นได้ฟังพระกระแสรับสั่งถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงทูลว่าพระองค์ทึกทักเอาว่าข้าพระองค์ขัดขวางความเจริญขอพระองค์ทรงพิจารณาเองเถิดว่าทำไมข้าพระองค์จึงทักทานให้ทรงรอไว้ก่อนแต่ก็ยังทรงม้ามงคลรีบด่วนออกไปเดชบุญที่กีบม้าแตกไปเสียก่อนไม่เช่นนั้นไม่ทราบว่าจะเกิดเหตุร้ายแรงอะไรขึ้นพระเจ้าวิเทหราชได้ทรงฟังคำของเสนกะก็ทรงนิ่งเงียบยอมรับโดยดุษณียภาพอยู่มาวันหนึ่งพระเจ้าวิเทหราชไม่อาจทนอยู่ได้จึงปรึกษาเสนกะอีกว่าจะนำมโหสถมาเสนกะทูลว่าถ้าเช่นนั้นพระองค์อย่าเสด็จไปเองจงส่งทูตไปบอกมโหสถว่าพระองค์เสด็จไปหามโหสถแต่กีบม้าพระที่นั่งแตกจึงเสด็จกลับขอมโหสถจงส่งม้าอัสดรหรือม้าประเสริฐกว่าม้าทั่วไปมาถ้าเธอส่งม้าอัสดรมาเธอจงมาด้วยตนเองแต่เมื่อจะส่งแต่ม้าประเสริฐมาจงส่งบิดาของเธอมาด้วยเสนกะคิดว่าปัญหานี้แหละจะทำให้มโหสถเข้าตาจนพระราชาทรงเห็นด้วยจึงส่งราชทูตไปมโหสถได้ฟังคำราชทูตคิดว่าพระราชาทรงมีพระประสงค์จะพบเราและบิดา
เมื่อราชทูตกลับไปแล้วจึงบอกบิดาว่าพ่อพระราชาทรงมีพระประสงค์จะพบพ่อและลูกขอให้พ่อพร้อมด้วยเศรษฐีคนอื่นๆไปเฝ้าพระราชาก่อนแต่อย่าไปมือเปล่าให้นำผ้าอบไม้จันทร์บรรจุเนยใสให้เต็มนำไปถวายด้วยพระราชาจะตรัสปฏิสันถารและรับสั่งให้นั่งที่นั่งอันควรให้พ่อพิจารณาที่นั่งที่สมควรเมื่อพ่อนั่งแล้วลูกจะเข้าไปพระราชาจะตรัสทักทายลูกแล้วรับสั่งให้นั่งที่สมควรเช่นกันจากนั้นลูกจะมองดูขอให้พ่อลุกจากที่นั่งแล้วบอกว่ามโหสถลูกพ่อลูกมานั่งที่นี่แล้วกำชับพ่อให้จำสิ่งที่นัดแนะกันไว้บิดามโหสถทำตามนั้นให้กราบทูลว่ามีคนมายืนรอเข้าเฝ้าครั้นได้รับพระบรมราชาอนุญาตแล้วจึงเข้าเฝ้าถวายบังคมพระราชายืนอยู่พระราชาทรงทักทายปราศัยแล้วตรัสถามว่าคฤหบดีมโหสถบุตรของท่านยังไม่มาหรือเศรษฐีทูลว่ามโหสถกำลังตามมาพระราชาทรงทราบก็ดีพระหฤทัยแล้วรับสั่งให้นั่ง